Assalamu alaikum วาระคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าฆ่าจิ้งจกได้บุญไหมฆ่าตุ๊กแกได้บุญไหมคำตอบก็คือได้บุญครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าใครก็ตามที่ฆ่าตุ๊กแกหรือจิ้งจกนะครับในภาษาอาหรับเรียกว่าวะซักวาซักนะในศัพท์พจนานุกรมเรียกว่าซามอับรอสแปลว่าตัวที่มีลายพร้อยๆนะครับนั่นก็หมายความว่าพวกจิ้งจกหรือพวกตุ๊กแกนะครับฆ่าแล้วได้บุญแต่ว่าการฆ่านั้นจะต้องตีมันครั้งเดียวตายนะครับจะได้ผลบุญเต็มร้อยแต่ถ้าเราตีมัน2ครั้งผลบุญก็ลดลงไปถ้าเราตีมันถึง 2-3 ครั้งเลยนะครับผลบุญก็ยิ่งลดลงไปอีกฉะนั้นวิธีการฆ่าสัตว์นะครับพวกที่นบีใช้ให้ฆ่าเนี่ยเราต้องฆ่าให้มันตายให้เร็วที่สุดนะครับอย่าไปทรมานมันแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้ใครฆ่าจิ้งจกหรือตุ๊กแกได้บุญครับแต่จะไปเจาะจงว่าต้องเป็นคืนวันพฤหัสเป็นคืนวันศุกร์อันนี้ไม่มีแบบนะครับก็ให้รู้อย่างนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์